ทางด้านนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงกระแสข่าวเตรียมยุติบทบาททางการเมืองยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังไม่ยุติพร้อมกับระบุว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีจึงอยู่ระหว่างการคิดว่าจะเล่นการเมืองต่อหรือไม่สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วจะยังอยู่กับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายวีรศักดิ์ก็บอกนะครับว่าตอนนี้ตนแค่ป่วยเท่านั้นสุขภาพไม่ค่อยจะดีและไม่ได้ตอบคำถามว่าอนาคตจะไปร่วมงานกับพรรคการเมืองอื่นหรือไม่ครับรัฐมนตรีครับมีข่าวว่าจะยุติบทบาททางการเมืองเนี่ยยังแซมยังครับยังนี่คือยังไม่ยุติแล้วฮะครับสุขภาพไม่ค่อยดีครับอะไรนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีครับเลือกตั้งรอบหน้าจะเล่นต่อไหมครับยังคิดอยู่ครับยังคิดอยู่นะฮะแล้วยังอยู่พรรคภูมิใจไทยอยู่ป่ะครับตอนนี้ครับคือผมป่วยเฉยครับก็คือยังยืนยันยังอยู่พรรคภูมิใจไทยใช่ป่ะหรือเดินอนาคตนี่คือที่น่าสนใจไหมครับเป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจไหมครับผมสุขภาพดีผมไม่สุขภาพไม่ค่อยดีครับสุขภาพไม่ค่อยดีเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมันมีรายงานข่าวว่านายวีรศักดิ์มีปัญหาสุขภาพจริงนะครับและคุณหมอแนะนำว่าไม่อยากให้เล่นการเมืองก็เลยไปแจ้งต่อนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็นายเนวินชิดชอบครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยว่าหลังจากนี้จะไม่ขอรับตำแหน่งทางการเมืองใดๆโดยจะให้คนอื่นรับแทนส่วนตัวจะยังคงสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมครับทางด้านคุณอนุทินนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าคุณวีรศักดิ์บ่นมาระยะหนึ่งแล้วว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตนเองก็ได้ตอบกลับไปบอกว่าให้ไปฟิตร่างกายให้ดีแล้วก็มองว่าคุณวีรศักดิ์เป็นคนมีความสามารถนะคะนักข่าวเลยถามต่อว่าคุณวีรศักดิ์เนี่ยจะวางมือทางการเมืองคุณอนุทินก็เลยบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้แต่คุณวีรศักดิ์ยังมาร่วมกิจกรรมกับพรรคภูมิใจไทยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือสัมมนาส่วนถ้าไม่เล่นการเมืองแต่ยังช่วยงานพรรคภูมิใจไทยอยู่หรือไม่คุณอนุทินบอกนะคะว่าโดยมารยาทโดยกติกาก็ควรทำงานกับพรรคต่อไปท่านยังไม่เคยมาคุยกับตนเองเรื่องที่จะไม่อยู่กับพรรคท่านแค่บ่นว่าเหนื่อยหัวใจไม่ค่อยดีต้องฉีดยาบำรุงหัวใจค่ะมารยาทโดยสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยได้มอบให้ท่านรับผิดชอบท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยครบสมัยไม่เคยถูกปรับเลยนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลการเมืองในภาคอีสานตอนล่างก็ควรจะต้องทำงานร่วมกับพรรคต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็ยังเก็บท่านยังไม่เคยมาคุยกับผมเรื่องว่าจะอยู่เรื่องว่าจะไม่อยู่กับพรรคนี่นะท่านแค่บ่นว่าเหนื่อยหัวใจไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราก็ฉีดยาบำรุงหัวใจให้คุณอนุทินก็ยังบอกนะคะว่าคุณวีรศักดิ์เองยังดูพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการการเมืองให้กับพรรคภูมิใจไทยค่ะนอกจากนั้นนายอนุทินพูดถึงการสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้นะครับว่าเราให้กำลังใจทุกท่านที่มาทำงานการเมืองดูแล้วมีความพร้อมเพรียงในการจัดอีเวนต์จัดงานได้ดีมีสีธงชาติไทยนะครับเมื่อถามว่าดูแล้วพลเอกประยุทธ์มีความพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหรือไม่นายอนุทินถึงกระดาษร้องโอ้ยนะครับบอกว่าต้องไปถามท่านเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีมานานแล้วจะบอกว่าไม่พร้อมได้อย่างไรครับต้องถามท่านสิเห็นไหมท่านเป็นนายกมาตั้งนานแล้วอ่ะท่านแล้วจะบอกว่าท่านไม่พร้อมได้ยังไงทุกคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ต้องมีความพร้อมถ้าไม่มีความพร้อมเสนอชื่อขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่พร้อมแล้วจะเสนอชื่อมาได้ยังไงประชาชนก็สับสนตายเลยทุกคนก็ต้องพยายามแข่งขันอย่างเต็มที่นะแข่งขันในการที่ผมบอกแข่งขันแต่การแข่งขันแบบนี้เป็นการแข่งขันในการทำความดีทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนมันไม่ใช่ความผิดอะไรและไม่ใช่เป็นเรื่องที่คู่แข่งขันจะต้องมาขัดแย้งจะต้องมาเกลียดชังส่วนความคืบหน้าการเปิดตัวนายพุทธิพงศ์ปุณกันเข้าร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยเพื่อมาดูแลพื้นที่กทม.นั้นนายอนุทินก็บอกนะครับว่าวันพรุ่งนี้11มกราคมพรรคจะประชุมและสรุปนโยบายการดำเนินงานและแนะนำให้เห็นว่าใครคือว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ของภูมิใจไทยและได้พูดคุยกับนายพุทธิพงศ์มาระยะหนึ่งแล้ว
และแสดงเจตจำนงว่าจะมาช่วยงานทางการเมืองให้กับพรรคโดยจะมารับผิดชอบพื้นที่กทมและเตรียมการมาในระดับหนึ่งแล้วครับพุทธิพงศ์บุญกันนะครับเราก็ได้พูดคุยกับท่านมาระยะหนึ่งแล้วท่านก็ได้แสดงความจำนงว่าจะเข้ามาช่วยงานทางด้านการเมืองให้กับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคภูมิใจไทยก็ให้ท่านรับผิดชอบในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านก็ทำงานในเรื่องของการเตรียมการมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการมาสรุปแนวนโยบายนะครับแนวการดำเนินงานแล้วก็ให้แนะนำให้เห็นกันว่าใครคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคภูมิใจไทยในเขตกรุงเทพมหานครครับ